สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายพามาชมกระรอกอีกค่ะมาดูความน่ารักของเจ้ากระรอกท้องขาวค่ะเขาอยู่กับธรรมชาติในสวนในป่าแห่งนี้ค่ะหิวค่ะวันนี้เขาก็หิวอีกเพราะว่าคุณยายไม่ได้มาเสาร์อาทิตย์แล้วก็ถ้าเป็นวันธรรมดาคุณยายจะมาทุกวันเขาก็หิวค่ะหิวเขาก็ลงมามีหลายตัวอยากลงมาเนี่ยแต่ก็มาไม่ถึงเราจะกลัวตัวนี้เนี่ยเทาท้องขาวตัวเนี้ยเขาจะไม่กลัวคุณยายเขาก็จะได้กินอาหารนี่ค่ะแต่ตัวอื่นน่ะนานกว่าจะลงมาต้องนกอิ่มก่อนค่ะต้องให้นกอิ่มก่อนพวกนกอิ่มเขาถึงจะกล้าลงมาแต่ตัวนี้เขากล้าค่ะกล้ามากกินอาหารเนี่ยน่ารักด้วยเสียงจักรจันเนี่ยได้ยินเบาๆนะคะคุณยายนั่งอยู่แต่เวลาไปเข้าไปในตอนที่คุณยายทำวิดีโออ่ะทำไมดังจังเลยเสียงจักรจันนะคะดังจนไม่ได้ยินเสียงคุณยายพูดอะไรจะให้เขากินอาหารอิ่มก่อนแล้วคุณยายก็จะเดินต่อและจะให้ไปให้อาหารอีกโซนถ้าเขาลงมานะคะส่วนมากเขาจะกลัวเขาจะกลัวเขาจะไม่ค่อยลงมานะเห็นไหมคะเห็นแต่หลังไว้ไปโน่นแหละกลัวนกเพราะว่านะเห็นไหมคะนกมาเยอะกินหน่อยเขาก็วิ่งไปเห็นไหมคะแบบนี้แหละเขาจะอยู่ในสวนก็อย่างนี้เลยค่ะแล้วเจ้าพวกนกเอี้ยงเยอะค่ะแล้วนกเอี้ยงมาเยอะเขาก็จะไปก็จะมีนกเขาลงมาด้วยค่ะตัวอ้วนๆถ้าเขากลัวกลัวนกเขากลัวนกเอี่ยงนะก็ไม่ได้ลงมาเลยบางตัวเจ้ากระรอกเขาก็ไม่กลัวเขาก็กล้าลงมาน่ารักนกเขาตัวนี้อ้วนๆเลยจะมีนกเอี่ยงมากระรอกก็จะไม่ลงนะคะเสียงจักรจันเนี่ยดังมากเวลาเข้าไปในคลิปนะคะมาอีกโซนนี้ค่ะวันนี้โซนนี้คุณยายพามาชมอีกเขาจะลงมาหาคุณยายไหมไม่ได้มาหลายวันแล้วโซนนี้นี่ค่ะตัวสวยๆเลยกลัวคุณยายอีกไม่ได้มาหลายวันเลยค่ะโซนนี้ไกลเดินมาไกลเนี่ยแอบกินเนี่ยเนี่ยอยู่ต้นไม้เลยค่ะนี่เนี่ยคุณยายก็นั่งอยู่ตรงเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้สีดำสีน้ำตาลค่ะวันนี้จะมาโซนนี้ก่อนไม่ได้มาให้อาหารเขาหลายวันแล้วค่ะแต่เสียงจักรจันแล้วก็เสียงเครื่องตัดหญ้าค่ะโซนนี้ตัวนี้อ้วนๆท้องแดงค่ะท้องแดงเนี่ยกลัวเพราะว่าคุณยายจะนานๆจะมาทีค่ะทางนี้แล้วเขาก็จะไม่ชินลงมาไหมไม่ต้องกลัวกินเลยกินอาหารก่อนไม่ต้องกลัวหรอกนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเยอะแยะเลยนั่นแหละจะกลัวอะไรอยู่นั่นแหละเห็นไหมคะหันหลังให้ด้วยไม่กล้าโชว์แล้วก็น่ารักค่ะก็น่ารักอยู่
ขนสวยสวยอ้วนมีอีกนะมีอีกเยอะนะนั่นแหละกินก่อนใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวโซนนี้จะใกล้อ่างน้ำใกล้ดินตรงนี้ค่ะโซนนี้แล้วก็จะมีเสียงเครื่องตัดหญ้าเสียงรถเก็บขยะเนี่ยเห็นไหมคะพอจะกลัวเพราะว่าคุณยายไม่ค่อยมานานๆจะมาทีค่ะโซนนี้ดูไปนั่งกินข้างบนเลยแล้วก็มองคุณยายด้วยแอบกินอยู่ตรงนั้นเนี่ยมืดมืดอ่ะเร็วลงมาลงมาเร็วลงมาเลยไม่ต้องกลัวลงมาเลยต่อจากตรงที่คุณยายมาท้องขาวตรงนั้นน่ะท้องขาวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท้องแดงเนี่ยกลัวค่ะได้อาหารแล้วก็ขึ้นไป